ต้นพันธุเขายาวแบบนี้ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะตัดเออครึ่งได้เลยนะคะเออสามารถที่จะปลูกนะคะส่วนส่วนนี้นะคะลําต้นเนี้ก็ปลูกได้นะคะแต่ยอดนี่มันได้อยู่แล้วนะคะจากการตัดเขาตัดยังไงตรงข้อนี้นะคะข้อที่เขาแตกยอดนี้นะคะเราต้องเลยลงมานะคะเออจากข้อนับลงมานะคะก็ประมาณสักสองหรือสามส่วนใบนะคะใบเราก็เราก็ตัดทิ้งนะคะตรงนี้เนาะเราก็แต่งแต่งเลยนะคะตัดทิ้งเนาะนี่นะคะ ก็เหลือเหลือใบไว้สักสองสาใบนะคะเพื่อที่จะให้เขาสั่งเราแสงนั่นเองนะคะจะสังเกตว่าควรปลูก,<ะ>ลกเอียงๆนะประมาณเอ่อสี่สี่สิบห้าองศานะโดยประมาณนะคะจะไม่ปลูกตรงนะปอนก็ย้ําเตือนเสมอเลยนะคะเรื่องว่าพืชชนิดที่เรากําลังจะปลูกอยู่เนี่ยเขาต้องการแสงประมาณไหนนะคะระยะห่างเอ่อของเอ่อลำต้นเนี่ยเอ่อประมาณกี่เซนนะคะแล้วก็ ระยะห่างของแถวนี่ห่างกันเท่าไหร่นะคะบุ้งนี้นะคะเขาต้องการแดดทั้งวันนะคะแล้วก็ต้องการความชื้นตลอดนะคะ่ะคลิปนี้ควรจะพามาปลูกนะคะผักบุ้งแก้วนะคะผักบุ้งแก้วนี่นะคะอยู่ข้างหน้านี่เห็นไหมคะที่เขาใช้แกลงแกงเทพโพนะคะประสบการณ์ควรเคยเคยปลูกแล้วนะคะ ถ้าไปดูคลิปเก่าๆก็จะเห็นนะคะแต่คราวนี้ควรก็จะมาปลูกนะแค่หนึ่งแถวนะแค่หนึ่งแถวนะคะก็จะมาปลูกเอ่อให้ดูนะคะเผื่อเอ่อคนอื่นอยากจะปลูกบ้างนะคะจะได้แบบว่าเอ่อทำตามนี้นะเพราะว่าควรเคยทําแล้วประสบความสําเร็จอย่างดีเลยนะคะปลูกบนโบกนะคะไม่ใช่ในน้ํานะคะปกติเขาจะปลูกตามท้องนาใช่ไหมคพอไม่มีนานะคะไม่มีนามีแต่สวนนะก็เลยเออนี่ๆน,นะคะร่องตรงนี้นะคะร่องตรงเนี้ย ยาวไปถึงนู่นเลยนะคะล่องเล็กๆอย่างนี้แหละนะะซื้อต้นพนธุ์นะคะมาหนึ่งกร,รัมนะคะจากตลาดนะคะก่อนอื่นก็ทําล่องก่อนละกันเนาะเดี๋ยว ล่องเสร็จแล้วนะคะเด็กอุปพรณก็จะลองหลุมนะคะลองล่องนะคะด้วยขีบัวนะคะโดยคีวล่องแล้วก็จะทําประมาณนี้นะคะ mm. ก็ค่อนข้างลึกนะคะค่อนข้างลึกก็ระยะห่างนะคะระยะห่างก็จะประมาณนะคะห้าสิบเซนนะคะเป็นอย่างต่ํานะคะห้าสิบเซนเพราะว่าเขาจะเลื้อยนะคะเขาจะเลื้อยดังนั้นเราต้องให้ห่างๆนิดนึงนะคะปลูกอรณพูดถึงต้นพันธุก่อนนะคะต้นพันธุเขายาวแบบนี้ใช่ไหมคะ เราสามารถที่จะตัดครึ่งได้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถที so 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 ่จะปลูกนะคะส่วนส่วนนี้นะคะลําต้นนี้ก็ปลูกได้นะคะแต่ยอดนี่มันได้อยู่แล้วนะคะเราจะจะเราจะเอายอดปลูกตรงแถวที่แปลงที่ขวัรทำนี้จะเอาเฉพาะยอดนะคะส่วนลําต้นข้างล่างนี้นะคะควันก็จะก็จะเอาไปปลูกใส่ใส่ตะก้านะคะตะการตัดเขาตัดยังไงนะคะถ้าเกิดตรงนี้นะคะถ้าเกิดตรงนี้มันก็จะครึ่งพอดีใช่ไหมคะ พึ่งพอดีแต่ว่าควรจะจะเอาส่วนเนี้ให้มันให้มันสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะเอาส่วนยอดปลูกดังนั้นก็จะให้ยาวกว่านะคะเวลาตัดนะคะเวลาตัดเนี้ยต,ต้องต้องสังเกตดีๆนะคะตรงข้อนี้นะคะข้อที่เขาแตกยอดนี้นะคะเราต้องเลยลงมานะคะเออไม่ใช่ตัดตรงนี้เลยไม่ได้นะคะไม่ได้นะเพราะว่าข้อเขาตรงนี้แหละสาคัญเขาจะแตกยอดใหม่นะคะดังนั้นนะคะเราต้องนี่นะคะประมาณนี้นะคะให ให้เจากข้อนับลงมานะคะก็ประมาณสักสองนิ้วนะคะสองนิ้วเพราะว่าสองหรือสามนิ้วเพราะว่าเราจะเอาส่วนนี้นะคะส่วนส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยนะคะให้ลงไปในลงไปในดินนะคะส่วนนี้ก็โผล่ขึ้นมานะตรงข้อเนี้ยโผล่ดินขึ้นมาเพื่อที่จะแตกเป็นยอดใหม่นั่นเองนะคะควรก็เอาประมาณแค่นี้แล้วกันนะคะส่วนท้ายก็จะเหลือสั้นหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเราสามารถที่จะแต่อย่าทิ้งนะคะปลูกได้นะคะ อ,นน <ITA> อันนี้สามารถที nó, ป่ EPA, ปลูกได้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เห็นไหมคะเห็นตาเขาไหมเห็นตาเขาตรงนี้ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะไปปลูกได้นะอย่าทิ้งเด็ดขาดเสียดายนะคะเพราะว่ามันแพงเนาะนี่นะคะส่วนใบนะคะใบเราก็เราก็ตัดทิ้งนะคะตรงนี้เนาะลราก็แต่งแต่งเลยนะคะตัดทิ้งเนาะนี่นะคะตัดทิ้งไปเลยนะตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปเช่นกันนะคะแต่ยอดเล็กๆนี่ไม่ต้องตัดทิ้งนะคะเห็นไหมคะยอดเล็กๆเนี่ย นี่นะคะมียอดเห็นไหมจะตัดทิ้งนะคะเนี่ยเราสามารถที่จะตัดตรงนี้นะที่ครบอกเมื่อกี้นะเพราะว่าถ้าตัดตรงเนี้ยมันก็สั้นเกินเห็นไหมคะดังนั้นเราต้องตัดตรงนี้นะคะก่อนก็จะเว้นมาสักสองถึงสามนิ้วก็เอาแค่นี้แล้วกันเนาะแค่นี้นะคะที่เหลือก็เก็บไว้แล้วก็ไปปลูกในกระถางนะคะนี่นะคะฟึกเลยนะคะฟึบแล้วก็แช่น้ําไว้นะคะส่วนส่วนลําต้นข้างล่างในนี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะปลูกให้ ให้ถึงตรงนี้นะคะเวลาปลูกถึงตรงนี้แล้วตรงนี้ตรงตาเนี้ยให้โผล่ดินขึ้นมานะคะนี่ตัดแล้วหนึ่งอ่านก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะก็ตัดไปเรื่อยแบบนี้นะคะก็นี่นะคะก็ตัดทิ้งตัดทิ้งนะคะก็เหลือเหลือใบไว้สักสองสาใบนะคะเพื่อที่จะให้เขาสังขาะห์แสงนั่นเองนะคะแล้วกันนะมันอาจจะไม่เท่ากันทุกต้นเนาะปึ๊บเนีย่ยควรก็จะตัดไปอย่างนี้เดี๋ยวมันจะ วิดีโอจะยาวนะเดี๋ยวจะตัดหลังกล้องแล้วกันนะคะบรอนก็โรยปูนขาวลงรองก้นหลุมด้วยนะคะกลัวว่ากลัวมันจะขึ้นเชื้อรานะคะเพราะฝนมาตกชุกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปุย๋ยคอกลงไปนะคะปกติเอ่อที่ผ่านมานะพรอนก็ก็ใช้อันนี้นะคะใช้เอ่ออะไรนะขี้ไก่นะขี้ไก่นะคะที่ที่ผ่านมานะแต่ตอนนี้ขี้ไก่ไม่มีพรอนก็เลยจะใช้ขี้วัวน,นะคะ เรียบร้อยนะคะปลูกเสร็จแล้วนะคะจะสังเกตว่าควรจะ,ะปลูกเอียงๆนะประมาณ445องศานะโดยประมาณส่วนล่องนี้เรายังไม่ต้องกลบดินนะคะรออีกสักสองวันนะคะควังก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราลด รดน้ำไปแล้วหนึ่งรอบนะคะคุณลก็จะรออีกนะคะให้น้ําซึมลงไปแล้วจะลดอีกสองรอบนะคะให้แฉะที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเจอแดดเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวนะคะเพราะว่าตั้งตัวได้ก็วันถัดไปนะคะต้งต้องหลายขั้นตอนนะคะอันนี้ยังไม่จบนะคะก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยต่ออีพี EP ถัดไปนะคะ